เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่299ดารามีมากน้อยถึงพันบ่อเปรียบกับดวงจันทร์หนึ่งได้คนพาลมากอนันต์ในโลกจะเทียบเท่าปราดไซยากแท้หรือถึงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอีกเช่นเคยเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงและประสบการณ์ตรงจากชีวิตทั้งหลายเหล่านี้นำมาเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนละความชั่วทั้งหลายทั้งปวงแล้วทำแต่ความดีให้ถึงพร้อมอีกจุดมุ่งหมายประการหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการบอกย้ำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะว่ากฎแห่งกรรมนั้นบอกชัดเจนเป็นจริงว่าใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามผู้กระทำย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆตอบแทนขอทุกท่านอย่าได้ตั้งตนอยู่บนความประมาทในคลิปนี้เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่299ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องแต่ละเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สนุกชวนติดตามและก็มีคติธรรมสอนใจอีกเช่นเคยขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งหลวงปู่ใช้หนี้กรรมคนเกิดมาสัตว์เกิดมาล้วนมีกรรมเป็นของตนเองเพียงแต่ว่ามีกรรมแบบไหนติดตัวมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีกรรมดีที่ติดตัวมาเกิดด้วยก็จะช่วยสนับสนุนชีวิตและการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็จะประสบกับความสำเร็จแม้จะประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันชาติหากกรรมดีมีมากกว่ากรรมไม่ดีก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอจังหวะให้อ่อนแรงลงนู่นแหละรีบกระโดดเข้าแทนที่ถีบกรรมดีที่เหลือน้อยให้ตกไปส่วนจะถีบตกทะเลหรือตกเหวหรือตกใต้ถุนอย่างไรก็ช่างหัวมันหากจะคิดเอาคืนก็ต้องหมั่นสร้างความดีให้มากกว่ากรรมชั่วเข้าไว้พอแข็งแกร่งดีพอที่จะต่อกรหรือรอจังหวะที่กรรมชั่วอ่อนแรงลงได้ทีก็ถีบลงเหวหรือตกลงทะเลไปเลยเช่นเดียวกันกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่ว่าจะทำในชาติไหนๆเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนมันก็จะตามไปสนองคุณทุกแห่งทุกภพแม้คนหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์คนหนึ่งไปเกิดเป็นคนกรรมเก่าที่เคยมีต่อกันก็จะต้องไปชดใช้เมื่อใดที่เจอกันความรู้สึกไม่ชอบหน้ากันก็จะเกิดขึ้นทันทีที่เราชอบเรียกกันว่าขัดหูขัดตาทำดีแค่ไหนก็ไม่ชอบหาว่าดัดจริตทั้งที่เพิ่งได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็ไม่ชอบหน้าเสียแล้วดุจเดียวกันกับเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อคราวที่ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวทุดงขึ้นไปเจริญภาวนากรรมฐานทางภาคเหนือซึ่งเป็นปกติของพระธุดงค์ท่านจะไม่อยู่กับที่ย้ายที่เจริญภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าที่ใดเป็นสถานที่สัปปายะคือสถานที่สะดวกสบายด้วยสิ่งแวดล้อมอาทิอากาศดีน้ำที่จะใช้บริโภคก็หาสะดวกท่านจะปักกลดเพื่อเจริญภาวนาทันทีไม่ว่าที่แห่งนั้นจะเป็นเส้นทางผ่านของเสือของโขลงช้างของหมี
และบรรดาสัตว์หน้าขนทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เลือกว่าจะเป็นใครมาขวางทางมันมันก็เป็นเล่นงานแม้แต่ในป่าช้าที่เต็มไปด้วยพูดผีวิญญาณเรื่องกลัวผีเป็นไม่มีเรื่องตายเป็นไม่มีคงเป็นเพราะหลวงปู่ชอบท่านเดินท่องเที่ยวทุดงไปเจริญภาวนาตามป่าเป็นประจำท่านจึงได้เผชิญกับเหตุการณ์ตื่นเต้นหวาดเสียวมาเล่าให้ฟังเสมอบางเรื่องบางราวขณะที่เราฟังไปหัวใจก็หวั่นวิวเหมือนกำลังชมละครตอนที่สำคัญคนร้ายชักมีดออกมาจ้วงแทงพระเอกคนดูเป็นได้ลุ้นใจหายใจคว่ำฉันใดก็ฉันนั้นไม่แตกต่างกับหลวงปู่ตอนท่านผจญภัยเลยผมอ่านไปก็ลุ้นไปแบบใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวเจออะไรไม่เจอไปเจอเข้ากับเสือโคร่งเจ้าป่าเสียอย่างนั้นแค่ฟังก็หัวใจหล่นไปอยู่ใต้ตะตุ่มแล้วแปลกไหมท่านเองแรกก็กลัวจนสุดขีดจนกลายเป็นความกล้าเห็นเสือป่าหน้าขนตัวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไปโน่นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่หลวงปู่ชอบฐานสโมไปจำพรรษาที่วัดบ้านป่าปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นหลวงปู่อยู่ในพรรษาที่13อายุของท่านก็เพิ่งจะ37ปีพอดีถือว่ามีพรรษาไม่น้อยเลยวัดแห่งนี้มีพระกรรมฐานแวะเวียนกันไปจำนำพรรษาอยู่หลายองค์รวมทั้งหลวงปู่ชอบด้วยจะเรียกว่าวัดนี้เป็นศูนย์รวมของพระกรรมฐานแห่งหนึ่งในทางภาคเหนือก็คงไม่ผิดแม้แต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอรหันต์แห่งที่ราบสูงท่านก็เคยไปพักวิเวกครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2471หลวงปู่ชอบจำพรรษาที่วัดป่าปงจนครบกำหนดวันออกพรรษาแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านจะต้องออกไปเที่ยวธุดงค์กรรมฐานตามป่าตามเขาภาษาพระบางองค์ท่านจะเรียกว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเพราะว่าตอนที่จำพรรษานั้นเวลาปฏิบัติมีน้อยเพราะมีญาติโยมแวะเวียนไปกราบนมัสการสนทนาธรรมแล้วก็ขอพรแทบไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองแบตที่ชาร์จไว้เต็มก็หมดไฟว่างั้นเถอะดังนั้นหลังออกพรรษาก็เป็นเวลาที่จะต้องออกไปชาร์จใหม่ให้เต็มเข้าไว้ก็อย่างคราวหนึ่งมีผู้บันทึกการสนทนากับท่านไว้ท่านได้เล่าเรื่องอาจารย์เสือให้ฟังแต่ผู้นำมาบันทึกไว้ไม่ได้ระบุสถานที่ให้ชัดเจนว่าที่ไหนก็คงจะเป็นทางเหนือนั่นแหละเพราะทางเหนือมีป่าอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็มีมากมายสารพัดดังนั้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องสถานที่ให้คิดเสียว่าในป่าดงที่มีน้องเสือชุกชุมก็แล้วกันพูดถึงเสือแล้วก็ทำให้ขนหัวลุกเพราะมันไม่เข้าใครออกใครมองดูไม่ใช่พวกเดียวกันมันเล่นงานจับมาเป็นอาหารได้แล้วยกเว้นสัตว์ที่มันไม่กล้าแหยมก็คือช้างเพราะช้างตัวใหญ่กว่าแถมหนังเหนียวเคี้ยวไม่ขาดอะไรทำนองนั้นอ๋อน้องหมีควายและน้องหมีเพราะมันเหม็นสาบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้องหมีเองก็ย่อยเสียเมื่อไรแม้จะเดินอุ้ยอ้ายตุ้มปะตุ้มปุ้ยอย่างนั้นก็เหอะอาวุธของมันที่แหลมคมและก็ยาวคงโดนตรงไหนเวอะตรงนั้นเสือหรือจะกล้าล่าหมีมาเป็นอาหารลองได้สู้กันไม่รู้ว่าใครจะเป็นอาหารของใครหลวงปู่ชอบท่านเป็นคนเหมือนกันแต่จะแปลกกว่าคนธรรมดาก็ตรงที่ท่านนุ่งห่มผ้าเหลืองไม่มีผมทั้งยังไม่มีอาวุธใดๆอีกด้วยมีเพียงบาทกลดเครื่องบริขารเท่านั้นเสือเจอหลวงปู่เข้าก็คงงงเหมือนกันมันคงสงสัยว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่มันจึงหยุดนิ่งเหมือนโดนสะกดขนาดเสือเป็นราชาแห่งป่าผู้ยิ่งใหญ่ก็งงเมื่อเจอกับหลวงปู่ครั้งแรกมันถึงกับหยุดกึกก้าวขาไม่ออกนี่ขนาดเป็นเสือโคร่งลายพาดกรเจ้าป่าตัวเท่าวัวหนุ่มนะมันมองหลวงปู่ด้วยความสนใจซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นสัตว์ชนิดใดประเภทใดก็ตามแค่ได้กลิ่นเสือก็วิ่งหนีหางจุกก้นไปแล้วแต่ทำไมสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าจึงไม่ยอมหนี
แถมยืนจ้องหน้าเสียอีกแน่หลวงปู่เล่าว่าตอนนั้นประสบการณ์อย่างน้อยเมื่อเจอเสือจังๆเข้าเช่นนั้นก็กลัวเป็นธรรมดาแต่จะทำอย่างไรได้ก็ต้องทำเป็นใจดีสู้เสืออย่างคำพังเผยว่านั่นแหละถ้ำที่หลวงปู่ไปพักนั้นเป็นถ้ำเก่าแก่แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนกลางวันของเสือมาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่หลวงปู่ไปพบถ้ำแห่งนี้เสือมันยังไม่กลับมาจากการออกล่าเหยื่อเห็นว่าถ้ำว่างน่าพักอาศัยเจริญภาวนาไม่มีผู้ใดจับจองเป็นเจ้าของจึงเข้าไปยึดถ้ำเป็นสถานที่พักอาศัยแล้วก็เจริญภาวนาชั่วคราวคืนนั้นหลวงปู่ปักกลดเรียบร้อยแล้วภายในถ้ำจึงออกมาเดินจงกรมในตอนกลางคืนตรงหน้าถ้ำนั่นแหละและพอจะมองเห็นอะไรต่อมิอะไรอยู่บ้างเพราะเป็นคืนเดือนหงายเดือนเต็มดวงแสงเดือนจึงช่วยให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อากาศยามนั้นก็เย็นสบายแต่ป่าทั้งป่าช่างเงียบวังเวงจนหน้าขนลุกหลวงปู่เล่าต่อไปว่าในขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นจะเป็นเวลาเท่าใดท่านไม่รู้ท่านจะรู้แต่เพียงว่าตะวันได้รับขอบฟ้าไปแล้วเรียบร้อยขณะที่จิตกำลังเข้าที่ไม่วอกแวกไปไหนก็พลันมีเสียงร้องอาวอาวขึ้นมาเสียงนั้นอยู่ไม่ห่างจากตัวท่านเลยท่านก็รู้ในสัญชาตญาณว่านั่นคือเสือโคร่งขนาดใหญ่ร้องอย่างแน่นอนแล้วจะไม่ให้สะดุ้งไปทั้งตัวได้อย่างไรมันเล่นร้องไม่หยุดเลยหากมันพูดเป็นภาษามนุษย์ได้มันก็คงจะถามว่ามาอยู่ถ้ำผมได้อย่างไรถอยออกไปผมจะเข้านอนในถ้ำของผมอะไรทำนองนั้นหลวงปู่ชอบท่านไม่รู้ภาษาสัตว์ป่าเลยนี่ก็ไม่รู้จะตอบมันว่ายังไงแรกๆนั้นท่านก็ยังไม่เห็นตัวของมันได้ยินแต่เสียงร้องอาวอาวคลืดๆหลวงปู่หันไปมองดูทางที่มาของเสียงอย่างไม่กระพริบตาในบัดดลนั้นเองร่างของเสือโคร่งตัวเท่าวัวหนุ่มโผล่ออกมาจากความมืดใต้ต้นไม้ยืนประจันหน้าหลวงปู่ในลักษณะที่ไม่เป็นมิตรเลยพอรู้ว่ามันคือเสือแน่นอนและอยู่ในระยะประชิดตัวหลวงปู่พยายามทำใจให้กล้าท่องในใจไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแต่ขนมันยังลุกทั้งตัวหายใจไม่ทั่วท้องป่านว่าจะขาดใจตายเสียให้ได้อยู่ตรงนั้นไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เลยในชีวิตเสือโคร่งมันยืนจังก้าวางอำนาจเจ้าแห่งป่าอย่างเต็มที่มันไม่ใจร้อนแต่สายตาของมันที่มองมายังหลวงปู่นั้นดุดันเอาเรื่องเสือตัวนั้นมันยืนห่างจากหลวงปู่ประมาณ10วาถ้ามันกระโจนเข้าหาก็คงหลบไม่ทันเพราะความรวดเร็วว่องไวของมันมันจ้องเขม็งโดยไม่ยอมหลบสายตาของหลวงปู่แต่ประการใดต่างคนต่างมองและก็ระวังตัวทุกวินาทีมันจ้องเหมือนกำลังสะกดจิตท่านด้วยตบะสายตาอันแข็งกร้าวของมันตอนที่จ้องหน้าหลวงปู่นั้นมันเงียบครู่ใหญ่เสร็จแล้วมันก็คำรามขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจเสียงของมันดังสะท้านไปทั้งป่าสัตว์ทั้งหลายต่างที่กำลังหากินอยู่ในบริเวณนั้นวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงหนีตายด้วยความกลัวอำนาจอันยิ่งใหญ่ของเจ้าป่าเพราะบรรดาสัตว์ป่าต่างรู้ดีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงแห่งความตายอย่าได้เข้าไปใกล้โดยเฉพาะลิงทุกประเภททุกชนิดแค่ได้ยินเสียงเสือคำรามมือไม้มันสั่นและชาด้านไปเพราะความกลัวของมันนั่นเองเสียงร้องของจิ้งหรีดไพรที่กำลังสนุกสนานตื่นเต้นอยู่กับน้ำค้างกลางหาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเกาะตามใบหญ้าและกอหญ้าให้พวกมันได้กินประหนึ่งเป็นน้ำอมฤตเช่นทุกคืนพลันเงียบลงทันทีที่เสียงเจ้าป่าคู่คำรามแสดงถึงอำนาจยิ่งใหญ่ของมันทำเอาสัตว์ทั้งป่าหนาวหนาวร้อนๆไปตามกันเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็คิดว่าหลวงปู่คงจะมีความกลัวไม่แพ้พวกจิ้งหรีดและก็สัตว์ป่าเหล่านั้นเท่าใดดอก
หลวงปู่กลัวจนเหงื่อตกปากซีดเรี่ยวแรงแทบหมดสติสตังตอนนั้นไม่รู้ว่ามันหนีไปไหนหมดเพราะฤทธิ์ของความกลัวมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของท่านเป็นอย่างมากเสือโคร่งเจ้ากรรมตัวนั้นมันไม่ร้องเปล่ามันส่งเสียงขู่ท่านอีกด้วยเมื่อพลังจิตของหลวงปู่อ่อนลงมันรู้โดยสัญชาตญาณของความเป็นนักล่าของมันมันขู่แล้วเดินเข้ามาอย่างช้าๆองอาจไม่หวั่นไหววอกแวกประการใดแสดงความเป็นเจ้าถิ่นอย่างเต็มที่หากเป็นนักมวยก็เป็นต่อหลายขุมมันเดินเข้ามาตาของมันจ้องหลวงปู่ไม่ลดละหลวงปู่เองก็คิดว่าตัวเองคงตกเป็นเหยื่อของมันแน่สองวาเท่านั้นก็จะถึงตัวหลวงปู่ชอบแล้วพอมันเดินเข้าประชิดแล้วมันก็นั่งลงจ้องหน้าท่านอย่างไม่ให้คลาดต่อสายตาถึงตอนนี้หลวงปู่ปลงทันทียอมตายถ้าหากว่ามันเป็นกรรมของท่านผูกพันกับมันมาตั้งแต่ก่อนท่านคิดในใจเอาละไอ้เสือผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่านี้เรายอมแล้วยอมทุกอย่างหากเรามีกรรมต่อกันในอดีตชาติเราเคยทำกรรมอะไรท่านไว้ถึงบาดเจ็บหรือล้มตายหากวันนี้ท่านจะมาทวงคืนมาทำร้ายเราให้เราได้รับบาดเจ็บหรือตายเพื่อชดใช้หนี้ชีวิตเรายอมแล้วเราพร้อมแล้วเจ้าจงมาเอาเราไปเถิดเราจะไม่มีอาฆาตจองเวรท่านทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอีกเลยเพื่อให้มันได้จบสิ้นลงเพียงในชาตินี้แต่ถ้าเราไม่มีเวรไม่มีกรรมอะไรต่อกันมาก่อนเราขออำนาจแห่งคุณศีลคุณธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาแต่ชาติปางไหนๆหรือจะเป็นในชาติปัจจุบันนี้ก็ตามเราขออำนาจแห่งความดีเหล่านี้จงบันดาลให้เสือตัวนี้หนีจากเราไปจากที่นี่เสียเถิดเมื่อหลวงปู่ได้อธิษฐานจิตเรียบร้อยท่านยืนสงบนิ่งเป็นการอย่างเชิงเสือโคร่งซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าว่ามันจะเอาอย่างไรกันแน่ตัวเสือโคร่งเองก็ยังจ้องหน้าหลวงปู่ไม่กระพริบเช่นกันต่างฝ่ายต่างก็จ้องตากันไม่มีใครยอมใครมันคำรามฮึ่ยๆเสียงเหมือนหมามันขู่ให้กลัวยังไงอย่างนั้นพร้อมกันนั้นมันก็แกว่งหางไปมาแล้วฟาดลงกับพื้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บมันจะบอกอะไรหลวงปู่ก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ภาษาเสือจึงยืนจ้องหน้ามันอยู่ที่เดิมไม่ยอมเดินไปไหนถอยก็ไม่ถอยเดินหน้าก็ไม่เดิน10นาทีผ่านไปหลวงปู่เริ่มตั้งหลักได้คือเรียกสติกลับคืนมาแล้วคนเราเมื่อมีความกลัวสุดขีดขึ้นมามันก็กล้าจนบ้าสุดขีดขึ้นมาเหมือนกันเมื่อไม่กลัวแล้วท่านก็ลองเดินเข้าไปหามันบ้างเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการรุกแทนทั้งที่ใจบางครั้งยังเสียวๆอยู่เหมือนกันก้าวเข้าไป1ก้าวแล้วก็หยุดอย่างเชิงเสือมันก็ไม่ยอมถอยมันจ้องหน้าพร้อมกับขู่ฮึ่ยๆอยู่ในลำคอเหมือนมันจะบอกว่าอย่าก้าวเข้ามาอีกนะเสือไม่เข้ามาท่านก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นแล้วตัดสินใจพูดเสียงดังเป็นภาษาคนออกไปว่าเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่เรารู้ว่าท่านคือผู้ที่ครอบครองในแถบถิ่นนี้และก็ครอบครองมานานแล้วเราคือศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่นี่มาเพื่อเจริญภาวนาบำเพ็ญเพียรส่วนที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ควรแก่ศิษย์ของพระตถาคตเจ้าได้บำเพ็ญภาวนาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หากเจ้าจะเล่นสนุกที่นี่ไม่เหมาะสำหรับเจ้าหรอกเจ้าจงไปเล่นสนุกกับเพื่อนของเจ้าอย่าได้มารบกวนเราเราขอพูดตรงๆเลยว่าเราเองก็กลัวเจ้าเหมือนกันนะหนีไปที่อื่นเสียเถิดอย่าได้มารบกวนพระสงฆ์องค์เนนผู้ทรงศีลเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมไปมากกว่านี้ไปซะไปพอพูดจบหลวงปู่ก็ทำท่าจะไปจับตัวของมันเจ้าป่าเห็นท่าไม่ดีเ
พราะไม่คิดว่าจะมีใครมาบังอาจจับตัวมันได้นอกจากพวกเดียวกันเท่านั้นมันตกใจขึ้นมาทันทีด้วยคิดไม่ถึงเสือเจ้าป่าที่เป็นราชาแห่งเสือจึงสวมวิญญาณเสือเพ่นกระโจนพรวดเดียวหายวับไปในความมืดมันไวถึงขนาดหลวงปู่มองไม่ทันมันหายวับไปทางไหนก็ไม่รู้ตอนที่เจ้าป่ามันกระโจนหนีอย่างรวดเร็วทำให้หลวงปู่เกิดอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดเสือก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าใจถึงใจหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจิตอ่อนก็จะกลัวหนีสุดชีวิตเช่นกันแรกๆหลวงปู่ก็คิดว่ามันคงหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำอันเป็นที่อยู่ของมันพอมองเข้าไปในบริเวณถ้ำที่มีแสงเทียนของหลวงปู่จุดให้แสงสว่างอยู่ก็ปรากฏว่าไม่ปรากฏร่องรอยของมันเลยการมาของเสือโคร่งครั้งนี้มันมาเพื่อประสงค์ใดอาฆาตหรือขวางเส้นทางเดินของมันยังหาคำตอบไม่ได้และที่สำคัญไหนเลยมันจะหายตัววับไปเร็วป่านนั้นเหมือนกับว่าเสือตัวนี้มันหายตัวได้เมื่อท่านนั่งคิดหาคำตอบกับการมาของเสือตัวนั้นยังไม่ได้ท่านจึงเดินจงกรมต่อไปการมาเผชิญหน้ากับเสือโคร่งในคืนนั้นได้เกิดธรรมะขึ้นมาทันทีนั่นก็คือรู้ว่าเสือมันก็ไม่กล้าชนหน้าจังๆกับมนุษย์หรือสัตว์เมื่อเผชิญหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันและอีกข้อหนึ่งทำให้เราเกิดความกลัวสุดขีดแล้วก็จะเกิดสติและความกล้าที่แบบไม่กลัวตายขึ้นมาทันทีมันเป็นไปโดยธรรมชาติหลวงปู่ชอบกล่าวว่าเพิ่งรู้ในคุณของศีลคุณของธรรมอย่างน่าอัศจรรย์ใจเราจึงเชื่อว่าในคุณของศีลคุณของธรรมได้อย่างชัดเจนจากคืนนั้นเป็นต้นมาเมื่อยึดพื้นที่หลับนอนของเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ได้แล้วหลวงปู่ชอบได้เพียรปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เป็นเวลา1 เดือนเศษนับตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งหลวงปู่ออกจากถ้ำหนีลงมาจากเขาไม่เคยได้เจอกับเสือตัวนั้นอีกเลยแม้แต่บรรดาเสือบริวารของมันก็หลบหายไปไหนก็ไม่รู้กระทั่งต่อมาจะเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่รู้ในบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานของหลวงปู่ชอบไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักสงฆ์ป่าเมี่ยงอำเภอแม่สายหลวงปู่ชอบได้เล่าเรื่องเสือโคร่งให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นอรหันต์แห่งที่ราบสูงผู้สามารถอย่างรู้ใจสัตว์โลกได้พิจารณาแล้วกล่าวขึ้นมาว่าเสือตัวที่ท่านเจอมานั้นท่านชอบมันไม่ใช่เสือจริงดอกมันเป็นเสือที่เทพเขาจำแรงแปลงร่างมาทดสอบจิตของท่านเท่านั้นเขาอยากจะรู้ว่าจิตนั้นจะกล้าแกร่งเพียงใดในการปฏิบัติธรรมเขาเลยต้องแปลงตนมาพิสูจน์จิตของท่านเท่านั้นเองที่เขาแสดงอาการขู่เพื่อทดสอบความกล้าในจิตของท่านไม่มีเจตนาให้ท่านตายดอกอย่างมากเขาก็จะทำให้ท่านกลัวเขาเท่านั้นไม่มีเจตนาเอาชีวิตท่านดอกถ้าเป็นเสือจริงโดยธรรมชาติถ้ามันเผชิญหน้าอย่างนี้ล่ะก็แสดงว่ามันมีเจตนาจะจับท่านกินเป็นอาหารอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วมันก็ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงโดยสัญชาตญาณของเจ้าป่าจริงๆมันรู้ว่าท่านเป็นคนเป็นมนุษย์ซึ่งสัตว์ทุกชนิดไม่แต่เสือเท่านั้นมันกลัวทั้งนั้นถ้ามันไม่หิวโซจนตาลายจริงๆมันไม่กล้าจะจับคนกินหรอกหลวงปู่มั่นได้กล่าวถึงพวกเทวดาว่าพวกเทวดานี้พวกเขามีฤทธิ์มีเดชมากกว่ามนุษย์พวกเขาสามารถที่จำแรงแปลงตัวแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการที่จะเป็นแต่พวกเขาพวกเทวดาจะแปลงร่างได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายก็กลับไปสู่สภาพภูมิเดิมของเขาหลวงปู่มั่นท่านได้มีเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็หมดสงสัย
ในเรื่องของเสือตัวนั้นทันทีการผจญกับเสือในครั้งนั้นหลวงปู่ชอบท่านคิดว่าอย่างไรท่านก็ไม่รอดแน่เมื่อจนตรอกก็เกิดสติคิดได้จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าหากเราเคยมีหนี้ชีวิตต่อกันในชาติปางก่อนท่านจึงได้พูดออกไปด้วยสัจจะอธิษฐานทำนองว่าหากมีกรรมต่อกันมาในชาติก่อนท่านเคยฆ่าเขาหรือทำให้เขาได้รับบาดเจ็บมาชาตินี้จะมาทวงหนี้เก่าคืนท่านก็ยอมด้วยคุณธรรมอันประเสริฐที่ท่านได้แสดงออกไปทำให้เสือเทวดาจำแรงยอมรับในความกล้าแกร่งไม่หวั่นไหวต่อความตายของท่านคือกรรมดีที่น่าเลื่อมใสศรัทธาที่สุดเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองตายจากสัตว์มาเกิดเป็นคนเรื่องนี้โชติศรีสุวรรณผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่าผมชอบสะสมหนังสือแม้แต่หนังสืองานศพที่เจ้าภาพพิมพ์แจกเพื่อที่จะระลึกนึกถึงบุญคุณและก็เป็นอานิสงส์ให้ผู้ที่จากไปซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวกระทั่งเด็กเล็กเด็กโตเพราะความตายไม่ได้เลือกวัยไม่ได้เลือกเพศลูกที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่อาจจะเสียชีวิตไปก่อนพ่อแม่ที่แก่ชรามากแล้วก็มีถมไปพระท่านจึงสอนให้ระลึกนึกถึงความตายไว้เสมอมีบางคนเถียงว่านึกถึงทำไมความตายมันเป็นอัปมงคลคิดเอาเรื่องไม่เป็นมงคลมาให้ตัวคนที่คิดอย่างนี้พระท่านว่าลุ่มหลงมัวเมาในวัยของตัวเองคิดอย่างประมาทการคิดถึงความตายเสมอเป็นมงคลกับตัวเองเรียกว่ามรณสติการคิดถึงแต่ความตายทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเพราะถือว่าชีวิตนี้สั้นนักควรจะทำตัวเป็นคนดีเพื่อตัวเองเพื่อญาติพี่น้องวงตระกูลและก็ทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมคนที่ตั้งอยู่กับมรณสติจะคิดทำอะไรไม่เป็นที่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนสังคมชีวิตคนเราก็เท่านี้อยู่ไปไม่นานเร่งทำความดีเหมือนเงาติดตามตัวเพราะความตายแขวนคอเราอยู่ทุกย่างก้าวแล้วเราจะนึกกลัวทำไมกับการคิดถึงความตายวันหนึ่งผมไปร้านหนังสือได้พบกับครูอาจารย์รุ่นน้องซึ่งอยู่ในวัยประมาณ40ต้นๆเขามาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันไปอ่านเพราะวันนั้นเป็นวันเสาร์คงมีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บ้านเขาชะโงกหน้าเข้ามาดูหนังสือในมือผมพลันครูหนุ่มก็อุทานขึ้นว่าโอ้คนแก่ก็อ่านแรงบุญแรงกรรมแก่แล้วก็เท่านั้นแหละนะพูดจบเขาก็หัวเราะฮึฮไม่รู้ว่าปลงสังเวชหรือว่าขำการอ่านหนังสือของเราหรือยังไงแต่ผมก็ตอบว่าใช่คนแก่ก็อ่านอย่างนี้แหละเพราะไม่อยากจะโต้ตอบอะไรให้มากความทั้งที่ใจนั้นคิดว่าเหมือนเขาจะไม่รู้สึกแก่ไม่รู้จักตายยังประมาทในวัยว่าตนเองยังหนุ่มยังแข็งแรงความตายยังอยู่ห่างไกลคนทำบุญเข้าวัดถูกมองว่าเป็นคนแก่เป็นคนใกล้ความตายคิดไปแล้วก็วิตกไปถึงหน้าที่การงานที่เขารับผิดชอบคือการสอนคนสอนนักเรียนของครูหนุ่มที่ยังมัวเมาอยู่ในวัยเขาจะเอาคุณธรรมจริยธรรมจากไหนไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนพอที่เด็กจะเข้าใจถึงหลักธรรมจริยธรรมที่ควรนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันการสอนนักเรียนนอกจากจะให้ความรู้ด้านต่างๆกับพวกเขาแล้วในฐานะครูอาจารย์จะต้องเน้นสอนคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นแนวทางไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนด้วยจึงขอฝากครูอาจารย์ที่สอนไว้ไม่ว่าจะสอนเด็กเล็กเด็กโตจนถึงระดับอุดมศึกษา
ยิ่งมีความจำเป็นครูอาจารย์ต้องเน้นความรู้คู่คุณธรรมให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติคือสอนคนให้เป็นคนนั่นเองแล้วอีก2อาทิตย์ต่อมาผมก็ได้รับการ์ดขาวดำซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นการ์ดงานศพจากบรรดาญาติๆของครูหนุ่มที่ชะโงกหน้ามามองหนังสือในมือผมแล้วเขาก็หัวเราะนั่นเองผมตกตะลึงเล็กน้อยหลังจากเปิดการ์ดออกดูเขาผู้ที่พบกับผมในร้านหนังสือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนั่นเองได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถมอเตอร์ไซค์ยามค่ำคืนหลังจากฉลองกันในร้านอาหารและก็ต่อแหล่งบันเทิงคาราโอเกะกับเพื่อนอีกหลายคนในยะว่าการฉลองกันเพราะกู้สหกรณ์ครูได้ก็เลยเลี้ยงกันหน่อยโอ้ชีวิตเอ๋ยมันช่างไม่แน่นอนเอาเสียเลยแล้วผมก็ได้หนังสือแจกในวันชาปนกิจศพของเขาซึ่งพิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ชิ้นสุดท้ายของชีวิตในหนังสือนั้นมีเรื่องดีๆที่ผมจะไม่พลาดจากการอ่านซึ่งมีทั้งประวัติของผู้วายชนคำไว้อาลัยของแม่ของพี่ของน้องพ่อของเขาเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วพลอยทำให้เราเกิดความสลดสังเวชกับความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่ามีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองในหนังสือเพชรในตมที่ได้รับแจกนอกจากบทอาลัยก็มีบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นบทคาถาของพระอริยสูงหลายท่านล้วนเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพไปแล้วเอาไว้ท่องต่อจากการสวดบทชินบัญชรจบแล้วซึ่งหลายๆบทผมนำไปสวดก่อนนอนทุกคืนจนจำได้ขึ้นใจการสวดมนต์ก่อนนอนทำให้เกิดสมาธิครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเรื่องไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนคนเป็นพ่อเป็นแม่หัวหน้าครอบครัวควรจะฝึกลูกๆโดยนำพาว่าบทสวดมนต์ง่ายๆสั้นๆเท่ากับสมาธิของเด็กจะทำได้นับเป็นการสอนอบรมลูกหลานไปในตัวการจะฝึกลูกฝึกหลานไปในทางใดก็ควรฝึกกันตั้งแต่ยังเล็กๆไม้อ่อนดัดง่ายพ่อแม่ควรทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างหรือพาปฏิบัติเด็กๆก็จะรับเอาไปปฏิบัติอย่างไม่รู้ตัวพ่อแม่ที่อยู่ในวัยทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ควรพาลูกไปทำบุญไหว้พระทุกวันหยุดหรือแค่พาตักบาตรหน้าบ้านบุตรหลานของท่านก็จะได้รับสิ่งดีๆจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นเยี่ยงอย่างเด็กเปรียบราวกับผ้าขาวเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายอยากจะให้เขามีสีขาวบริสุทธิ์อันหมายถึงคุณงามความดีมีคุณธรรมจริยธรรมควรเริ่มจากผู้ใหญ่พาเป็นตัวอย่างอยากให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านพ่อแม่ในครอบครัวก็ต้องอ่านให้เด็กเห็นเสียสละเงินส่วนหนึ่งซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของลูกไว้ให้อ่านหรือไม่งั้นก็อ่านให้เขาฟังถ้าหากว่าเขายังอ่านไม่ออกให้เด็กได้อ่านหนังสือดีๆที่เหมาะสมกับวัยของเขาเช่นหนังสือนิทานวรรณกรรมสำหรับเด็กดีๆเดือนละ 2-3 เล่มคงไม่เป็นการสิ้นเปลืองมากนักหากผู้นำครอบครัวสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเบียร์นั่นละควรลดละเลิกได้เป็นดีที่สุดแล้วเอาเงินจำนวนนั้นไปซื้อหนังสือดีๆไว้ให้บุตรหลานอ่านจะนับว่าครอบครัวของท่านได้เพาะพันธุ์กล้าเม็ดดีๆให้เกิดขึ้นในครอบครัวและของสังคมในวันข้างหน้าเพราะการอ่านหนังสือถือว่าเปิดประตูสู่โลกกว้างเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ควรปลูกฝังอย่างยิ่งผมกล้าพูดได้เต็มปากเพราะได้ทดลองกับลูกสาวคนเดียวและได้ผลมาแล้วแทนที่เขาจะคิดหรือว่าจะติดทีวีครั้นมีหนังสือดีๆก็ยื่นให้ลูกอ่านลูกเต็มใจที่จะอ่านมากกว่าติดรายการทีวีส่วนการดูทีวีของลูกก็ควรแนะนำว่ารายการใดเหมาะกับลูกก็ให้ดูได้แล้ววางหนังสือดีๆที่ลูกชอบไว้ข้างๆตัวเมื่อลูกเบื่อทีวีก็จะหันมาอ่านหนังสือนี่คือการเลี้ยงลูกให้รักการอ่านของผมใครจะนำไปใช้บ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมออกนอกทางมาพอสมควรแต่ก็คิดว่าไม่เสียหายใช่ไหมครับ
เรามาเข้าเรื่องหนังสืองานชาปนกิจศพที่ผมได้รับเล่มนั้นในตอนท้ายหนังสือจะมีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ตายแล้วฟื้น 2-3 เรื่องแล้วก็มีเรื่องคนระลึกชาติได้ซึ่งผมอยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องการตายจากสัตว์มาเกิดเป็นคนเป็นเรื่องที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของพระคุณเจ้าพระอริยคุณาทานท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือทิพย์อำนาจเรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงคนหนึ่งชื่อนารีนางมีสถานภาพเป็นแม่ชีเมื่อตอนที่แม่ชีได้พบกับพระคุณเจ้าพระอริยคุณาทานนางมีอายุ50ปีได้เปิดเผยเรื่องราวกับพระคุณเจ้าว่าเมื่อชาติก่อนนางเกิดเป็นช้างอาศัยอยู่ในเขตป่าเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นสมัยบ้านเมืองยังเป็นป่าทึบระหว่างที่เป็นลูกช้างอายุได้3เดือนมีพรานคนหนึ่งได้คล้องลูกช้างพรากจากแม่ช้างเอามาไว้เลี้ยงดูอยู่กับครอบครัวพรานซึ่งคนในครอบครัวให้ความรักความเมตตารักใคร่ราวกับลูกช้างเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวโดยตั้งชื่อให้ว่าอิตุ้มอิตุ้มช้างน้อยวัย3เดือนชอบเล่นหยอกล้อกับเด็กๆเลยกลายเป็นเพื่อนเล่นของลูกหลานของนายพรานและเด็กๆจากครอบครัวอื่นในละแวกเดียวกันนั้นแม้จะมีอาชีพพรานล่าเนื้อแต่ก็มีใจบุญสุนทานทุกเช้าครอบครัวนี้จะนึ่งข้าวเหนียวใส่บาตรพระเนนทุกเช้าลูกของพรานก็จะชวนอีตุ้มไปร่วมตักบาตรหน้าบ้านด้วยอีตุ้มก็จะใช้งวงเล็กๆของมันจับผลไม้สุกจำพวกมะม่วงน้อยหน่าใส่บาตรพระเนนได้บางครั้งอีตุ้มก็จะถูกใช้ให้ถือปิ่นโตอาหารไปถวายพระที่พรานเจาะจงให้ไปถวายได้ถูกต้องโดยที่ลูกชายพรานไม่ได้ไปด้วยนับเป็นความช่างรู้ช่างจำของอีตุ้มพรานและเมียรักมันเหมือนลูกและอีตุ้มก็รักทุกคนในครอบครัวถ้ามันพูดได้มันก็คงจะเรียกพรานและเมียว่าพ่อแม่แต่บังเอิญวันหนึ่งถึงคราวจำพรากจากกันลูกชายนายพรานพาอีตุ้มไปเที่ยวเล่นรอบๆหมู่บ้านลูกชายนายพรานนั่งบนคอของมันไม่รู้ว่าอีตุ้มหรือลูกชายนายพรานทำท่าไหนเกิดพลัดตกจากคอของอีตุ้มลูกชายนายพรานบาดเจ็บและแขนหักซึ่งลูกชายนายพรานวัย 8-9 ขวบยังเด็กแต่ก็มีวัยมากกว่าอีตุ้มเด็กชายโกรธอีตุ้มมากตะโกนด่าว่าอีตุ้มทั้งฟูมฟายน้ำตาอีตุ้มมันมองตอบเพื่อนเล่นอย่างทำตาปริบๆมันรู้สึกเสียใจลูกพรานไม่เคยชี้หน้าด่ามันแบบนี้เขาหอบแขนที่หักวิ่งกลับบ้านโดยมีอีตุ้มเดินตามหลังมาอย่างง่อยๆมาถึงบ้านลูกชายตะโกนเรียกพ่อแม่ร้องไห้โฮผู้เป็นย่านั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านก็วิ่งเข้ามาหาหลานชายเกิดอะไรขึ้นลูกผู้เป็นย่าร้องถามเสียงร้อนรนมีอะไรเกิดขึ้นหอบแขนร้องไห้มาอย่างนั้นผู้เป็นแม่รีบลงจากเรือนร้องถามพ่อแล้วก็ตามลงมาติดๆค่อยปวดแขนค่อยปวดแขนเด็กชายประคองแขนตัวเองตะโกนบอกทั้งที่ร้องไห้ตายแล้วแขนหักนี่แม่กับย่าร้องขึ้นเกือบพร้อมกันใครทำลูกอีตุ้มทำค่อยตกจากคอมันลูกชายพรานฟ้องซึ่งพออีตุ้มเดินเข้ามาที่ทางประตูท่าทางมันเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกนั่งไม่ดีแล้วตกมั้งอีตุ้มมันคงไม่มีเจตนาจะทำให้ลูกอย่างนั้นแน่เพราะผู้เป็นพ่อพูดขึ้นไม่อีตุ้มทำค่อยตกมันแกล้งค่อยเด็กชายบอกท่อนแขนด้านไม่บาดเจ็บปาดน้ำตาก่อนจะมาป้ายที่ก้นกางเกงลูกชายโกรธอีตุ้มแม้แขนจะถูกเข้าเฝือกแน่นหนาและค่อยหายเจ็บหายปวดแล้วเขาไม่ยอมเล่นกับอีตุ้มมองมันราวกับเป็นศัตรูคู่แค้นเด็กชายโกรธเกลียดอีตุ้มถึงกับเอ่ยปากบอกพ่อและแม่ให้ขายอีตุ้มไปซะขายอีตุ้มซะค่อยไม่อยากเห็นหน้ามัน
ค่อยเกลียดมันคนเป็นพ่อและแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขายมันทำไมลูกอีตุ้มมันก็รักลูกนะไม่รักไม่รักค่อยไม่รักมันอีตุ้มมันแกล้งค่อยตกแขนหักอย่าคิดขายมันเลยหลานอีตุ้มมันก็รักหลานนะดูสิตั้งแต่วันนั้นมันไม่ร่าเริงเลยมันเหงาซึมอย่างเสียใจลงไปเล่นแล้วก็พูดกับมันซะลูกผู้เป็นย่าบอกไม่ไม่ค่อยจะไม่เล่นกับอีตุ้มอีกพ่อกับแม่ต้องขายมันไปจากบ้านค่อยไม่อยากเห็นหน้ามันเด็กชายยังยืนกรานย่าชราสงสารอีตุ้มจนน้ำตาซึมตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมาจนถึงวันนี้อีตุ้มลูกช้างวัย3เดือนเหงาไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสอย่างที่เคยเป็นย่ารักมันเหมือนหลานคนหนึ่งไม่กี่วันต่อมามีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มาขอซื้ออีตุ้มพรานกับเมียจำใจขายอีตุ้มเพราะความโกรธของลูกชายครั้นตกลงราคากันย่าถึงกับสะอื้นให้ไม่รู้หลานโกรธหลานเกลียดอะไรมันนักหนาย่าบ่นเชิงติติงหลานชายแกเดินเข้าไปลูบหัวลูบหูของมันอีตุ้มก็ร้องไห้ย่าเห็นน้ำตาของมันไหลซึมเจ้าแกนเอ็งมาดูมันเป็นวันสุดท้ายสิมันร้องไห้นะย่าเสียงสั่นเครือหลานชายใจดำหลบตัวไม่มามองอีตุ้มแม้แต่น้อยอีตุ้มเอ้ยย่ารักเองเหมือนลูกเช้าเย็นเคยเห็นหน้าป้อนย่าป้อนน้ำข้าขอขนตาเองสัก 4-5 ขนนะย่าจะเก็บห่อผ้าไว้เป็นที่ระลึกหลังจากถอนขนตาอีตุ้มย่าก็โอบกอดลำพึงลำพันกับมันพ่อกับแม่ก็พลอยน้ำตาร่วงพลอยไปอยู่กับเจ้านายใหม่อย่าดื้อนะลูกพลานลูบหัวอีตุ้มก่อนที่จะจากไปแม่นั้นก็รักอีตุ้มพอๆกับลูกชายแม่ต้องเสียน้ำตาให้กับช้างน้อยอีตุ้มมันร้องไห้อะไรพ่อแม่และย่าๆพอกันแต่มันพูดไม่ได้เพียงปล่อยน้ำตารินจากดวงตาใสๆของมันเมื่อจ่ายเงินกันเสร็จสับเจ้าของคนใหม่ก็ใช้บ่วงคล้องคอจูงอีตุ้มไปอีตุ้มไม่ยอมเดินมันมองซ้ายมองขวาแสนอะไรไม่แพ้คนผู้เคยเป็นนายของมันมันอยากพบแก่นลูกชายพรานก่อนจากจนแม่เรียกหาแก่นแก่นเอ้ยมาให้อีตุ้มมันเห็นหน้าให้มันได้ลาหน่อยลูกเงียบไม่มีร่างของแก่นอีตุ้มทั้งน้อยใจทั้งอะไรเมื่อมันไม่ยอมเดินพรานผู้พ่อบอกมันว่าไปเถอะตุ้มเอ้ยไปอยู่กับนายใหม่เขาจะเลี้ยงดูเองอย่างดีพูดจบพรานคนที่อีตุ้มรักเหมือนพ่อก็เดินเข้ามาลูบไล้ที่หัวของมันอีตุ้มเอางวงเล็กๆจับมือพ่อพรานจับมือแม่แล้วก็จับมือย่ามันมองไปทางชานเรือนไม่เห็นแก่นอีตุ้มตัดสินใจเดินตามนายใหม่ทั้งที่ใจยังอาวรณ์เดินผ่านทุ่งสู่แนวป่าขึ้นเขาถึง15วันจึงถึงบ้านเจ้านายที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์อีตุ้มเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางทั้งจิตใจบอบช้ำด้วยคิดถึงพ่อพรานแม่และย่าที่จากมาอีตุ้มคิดถึงแก่นแม้เขาจะโกรธเกลียดมันวันนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือเพราะความประมาทของใครอีตุ้มโหยหาร่ำไห้คิดถึงจนมันไม่กินน้ำไม่กินหญ้าแม้แต่นมที่ครอบครัวใหม่หยิบยื่นให้มันในที่สุดอีตุ้มก็ตรอมใจตายด้วยเหตุแห่งความอาลัยจากคนที่มันรักพอร่างช้างน้อยล้มลงวิญญาณก็ออกจากร่างมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงมีเพียงผ้านุ่งติดตัวส่วนบนเปิดไม่มีผ้าปกปิดจึงขอเอาลำไส้ช้างเนรมิตให้เป็นผ้าสบายพอได้ปิดส่วนบนวิญญาณอีตุ้มกลายร่างเป็นวิญญาณผู้หญิง
เดินทางกลับบ้านเดิมที่จากมาเมื่อไม่นานนักแต่บ้านเก่าที่พ่อแม่ย่าและเจ้าแก่นเคยอยู่ไม่พบร่องรอยไม่มีพวกเขาอีกแล้วเห็นแต่รอยรื้อถอนจึงเอ่ยถามพระภูมิเจ้าที่ว่าท่านพระภูมิเจ้าที่เจ้าของบ้านที่รื้อถอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนพวกเขาย้ายไปอยู่เมืองอุดรพระภูมิเจ้าที่กรุณาบอกวิญญาณในร่างหญิงล่องลอยไปจนถึงเมืองอุดรผ่านวัดเป็นช่วงพระฉันเพลพอดีสุนัขพากันเห่าหอนลากเสียงยาวโหยหวนวิญญาณพระเนจรหลบหลีกพวกหมาที่มองเห็นในที่สุดก็มาถึงบ้านพ่อแม่เห็นแม่นั่งทำงานอยู่หน้าบ้านโผล่เข้ากอดด้วยความดีใจพร้อมกับทักทายแต่แม่กลับนั่งเฉยไม่มีอาการโต้ตอบต่อการกลับมาของเธอเลยแม่ข้ากลับมาแล้วอีตุ้มลูกแม่ไงตอนนี้ลูกอยู่ในร่างผู้หญิงเหมือนแม่นะเธอร้องทักทายแต่แม่ก็ยังนั่งทำงานเฉยแสดงว่าแม่ไม่ได้ยินเสียงทักทายของเธอเลยเธอรู้สึกเสียใจนี่ข้าคงจะอยู่คนละภพกับแม่แน่ในระหว่างที่วิญญาณของเธอเร่ร่อนอยู่นั้นยามเช้าครั้นพ่อแม่ไปวัดเธอก็ไปด้วยแต่ตอนกลับจากวัดเธอเข้าบ้านไม่ได้เพราะเย่าเรือนมีผีเรือนผู้เป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่อนุญาตเธอยืนอยู่ที่หน้าบ้านเฝ้ามองคนทั้งหมดตอนนี้เจ้าแก่นเติบโตขึ้นกว่าเดิมหากเรากลับเป็นอีตุ้มช้างน้อยถ้าเขาเห็นเราแก่นจะยังโกรธเราอยู่หรือเปล่าวิญญาณในร่างหญิงรำพึงกับตัวเองจนกระทั่งคืนหนึ่งพ่อเดินออกมาดื่มน้ำที่โอ่งน้ำซึ่งวางเรียงรายอยู่นอกชานเรือนเธอได้โอกาสนั้นไหลตามน้ำที่พ่อกำลังดื่มเข้าไปอยู่ในร่างของพ่ออยู่ในร่างพ่อไม่กี่วันเธอก็ย้ายมาอยู่ในร่างแม่ครั้นครบ10เดือนแม่คลอดออกมาเป็นหญิงแม่พ่อและเจ้าแก่นไม่รู้หรอกว่าเด็กวัยทารกเพศหญิงคืออีตุ้มของพ่อและแม่นั่นเองเมื่อเติบโตเป็นสาวเต็มวัยเธอก็ได้แต่งงานถูกต้องตามประเพณีเธอชอบทำบุญถืออุโบสถศีลกับย่าทุกวันจนย่าตายจากไปเธอก็ยังปฏิบัติการทำบุญรักษาศีล8กินอาหารมังสวิรัตในที่สุดตอนปลายชีวิตก็ลาครอบครัวบวชชีรักษาศีลอย่างเคร่งครัดสิ่งที่พึงจะได้ในเรื่องนี้สัตว์อาจเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อสัตว์นั้นมีจิตวิญญาณเหมือนคนเมื่ออีตุ้มในร่างของช้างมีจิตผูกพันอยู่กับพ่อและแม่จากช้างเพศเมียมากลายเป็นลูกเพศหญิงด้วยบุญและอานิสงส์สมัยเป็นช้างน้อยเคยใส่บาตรกับครอบครัวและเคยหิ้วปิ่นโตไปถวายพระจึงเป็นบุญผูกพันให้ได้มาเกิดกับพ่อแม่ชั่วระยะพบเดียวกันด้วยอำนาจแรงบุญนั่นเองเรื่องที่3ลูกอกตัญญูน้าสาวของดิฉันปัจจุบันครอบครัวของท่านอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณแม่ดิฉันเป็นน้องคนที่4ซึ่งคุณยายดิฉันมีลูกสาวและก็ลูกชายรวมทั้งหมด14คนมากกว่าทีมฟุตบอลเสียอีกสมัยนั้นไม่มีการคุมกำเนิดเลยลูกมากไปหน่อยแต่ปัจจุบันเหลือเพียง3คนมีคุณแม่ดิฉันเป็นคนโตและน้าสาวที่ดิฉันจะเล่าเรื่องของท่านเหลือเป็นคนที่2ส่วนน้าสาวคนเล็กสุดท้องก็อยู่ที่วารินชำราบเมื่อโรงเรียนปิดภาคเรียนดิฉันคุณแม่พร้อมทั้งหลานก็ได้ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านหน่อยก็ว่านั่งรถไฟไปกินข้าวป่า
ค่าโดยสารคนละ1บาทไปกลับก็2บาทสมัยเมื่อดิฉันเป็นเด็กได้นั่งรถแม้จะใกล้และก็ได้นั่งเพียงไม่ถึง15หรือ20นาทีก็รู้สึกดีใจคุณแม่ของดิฉันจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการซื้อกับข้าวกับปลาไปให้คุณตาคุณยายและแทบจะเรียกได้ว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ว่าได้ท่านต้องจัดแจงเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแม้กระทั่งยูกยาสารพัดท่านปฏิบัติต่อบุพการีของท่านอย่างสม่ำเสมอแม้แต่คุณยายจะให้ท่านแต่งงานกับคุณพ่อดิฉันซึ่งตาพิการทั้งสองข้างก็ตามท่านก็แต่งเพราะกลัวบาปและก็ตามใจผู้ให้กำเนิดท่านไม่อยากเห็นคุณยายร้องไห้กลัวจะเป็นเวรเป็นกรรมโบราณว่าถ้าลูกคนใดทำให้พ่อแม่น้ำตาตกก็จะพบแต่ความทุกข์ไม่เป็นสุขเลยตลอดทั้งชาตินี้และชาติหน้าซึ่งผลกรรมที่ท่านทำดีกับคุณตาคุณยายกระมังทำให้ท่านทำมาค้าขายก็ได้กำไรได้ซื้อที่ไว้ปลูกบ้านลูกๆมีหน้าที่การงานรับราชการตัวดิฉันเองก็รับราชการในฐานะเป็นแม่พิมพ์ของชาติน้องชายของดิฉันก็ได้รับราชการในหน่วยงานรปช.ซึ่งปัจจุบันก็ได้ลาออกไปทำงานเมืองนอกแล้วผิดกับน้าสาวของดิฉันลูกๆของท่านมีทั้งหมด7คนลูกขอมาเลี้ยงอีก1คนน้าสาวและสามีของท่านก็ได้ขวนขวายหาเลี้ยงลูกๆส่งเสียลูกๆให้ได้ร่ำเรียนสูงๆเมื่อมีลูกหลายคนก็ย่อมต้องมีปัญหาเรื่องค่าเทอมขายวัวขายควายเป็นค่าเทอมลูกๆแต่เมื่อเรียนไปแล้วลูกบางคนของท่านเรียนจบปกศ.สูงยังไม่ได้ทำงานไปก็ไปมีครอบครัวแล้วลูกคนอื่นๆของท่านเรียนระดับอนุปริญญาทั้งนั้นแต่ก็ไม่จบเพราะออกไปมีครอบครัวกันหมดเหลือแต่ท่านกับสามีต้องจ้างเขาทำนาเพราะแก่แล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะสู้งานทางด้านนี้ที่ท่านเป็นอย่างนี้คงจะเป็นเพราะท่านด่าว่าพ่อแม่ของท่านซึ่งวันนั้นบังเอิญดิฉันอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีน้าสาวของดิฉันเป็นคนปากคอจัดจ้านเอาการท่านด่าคุณตาแล้วก็คว้าไม้คานทำท่าจะตีคุณตาเพราะโกรธที่คุณตาต่อว่าเรื่องการขายที่นาโดยไม่บอกไม่กล่าวซึ่งคุณตาพูดทำนองว่าขายของกินประเดี๋ยวจะไม่มีที่อาศัยน้าสาวเลยว่าคุณตาด้วยคำหยาบคายแกขึ้นมาบนบ้านแล้วก็เงื้อไม้คานจะฟาดคุณตาดิฉันและคุณแม่ของดิฉันเห็นเข้าก็เข้าห้ามแต่กระนั้นน้าสาวก็ยังไม่ยอมปล่อยจะตีคุณตาให้ได้คุณตาท่านอายุตอนนั้นก็คงจะ70กว่าแล้วตัวท่านสั่นเทิมด้วยความโกรธที่น้าสาวจะกล้ามาตีท่านได้ใบหน้าของท่านซีดขาวเสียงสั่นเครือด้วยความโมโหสุดขีดคุณยายตรงเข้าไปยึดไม้คานและตีไปที่น้าสาวแต่กระนั้นน้าสาวก็ยังเถียงอย่างไม่ลดละซึ่งถ้าหากคุณตาของดิฉันยังอยู่ในวัยชกันรับรองได้เลยว่าท่านจะไม่ปล่อยให้ลูกมาขึ้นเสียงกับท่านอย่างนี้เลยและหลังจากนั้นไม่นานคุณตาก็ถึงแก่กรรมเหลือแต่คุณยายซึ่งล้มป่วยลงหลังจากที่คุณตาเสียไปแล้วน้าสาวของดิฉันเป็นคนขี้เหนียวไม่อยากใช้จ่ายอะไรเลยโดยเฉพาะกับพ่อแม่ของตนเองไม่ว่าดิฉันจะนินทาว่าร้ายน้าสาวตัวเองหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็เจอแล้ววันปกติท่านจะทำของใส่รถเข็นไปขายที่โรงเรียนก็มีพวกขนมจีนข้าวลดช่องหรือว่ากล้วยจับเมื่อท่านเข็นผ่านหน้าบ้านคุณตาคุณยายท่านจะรีบจ้ำอ้าวรีบเดินอย่างเร็วกลัวได้ตักให้คุณยายกินแม่น้าสาวจะอยู่บ้านใกล้ก็เหมือนอยู่ห่างกันคนละโยชน์ก็มีแต่คุณแม่ไปเฝ้าปรนนิบัติคุณยายเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณยายนอนป่วยเป็นเวลานานซึ่งท่านก็มาเล่าสู่ดิฉันฟังถึงเรื่องความแรงน้ำใจของน้าสาวกลัวขาดทุนในการค้าขายคุณแม่ของดิฉันได้ลองใจน้าสาวดูพอแกเข็นรถผ่านท่านก็บอกให้หยุดแล้วก็ไปตักเอาทั้งกล้วยจับและก็ของหวานมาให้คุณยายทานคุณยายก็ใจเด็ดเหมือนกัน
ไม่ยอมทานแม้แต่คำเดียวท่านไม่ยอมเอาเข้าปากคุณแม่ปรนนิบัติคุณยายอีกไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราอายุของท่านขณะนั้น94ปีตอนตั้งศพคุณยายไว้ที่บ้านในคืนแรกน้าสาวมีอาการเหมือนคนหวาดกลัวหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าคล้ายมีมือเย็นๆมาลูบแขนของท่านท่านไม่กล้าแม้แต่จะนอนอยู่คนเดียวต้องให้ลูกๆมานอนเป็นเพื่อนและท่านยังบอกว่าคุณยายมาเข้าฝันมาทวงเงินจากท่านซึ่งคุณแม่ก็ถามว่าแล้วเอาเงินคุณยายไปเท่าไหร่ทีแรกน้าสาวก็ปฏิเสธพอพูดไปพูดมาจึงยอมรับสารภาพว่าเอาไปจริงคุณยายท่านซ่อนไว้ใต้ที่นอนท่านเย็บริมไว้อย่างดีน้าสาวของดิฉันก็ยังรู้ที่ซ่อนแล้วท่านจะเป็นสุขอยู่ได้ยังไงเมื่อคุณยายมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่เคยเหลียวแลปล่อยให้คนแก่นอนรอความตายอย่างน่าเวทนาป่วยหนักถึงได้ไปบอกคุณแม่ดิฉันซึ่งคุณแม่ของดิฉันโมโหมากถึงกับจะตัดญาติขาดมิตรกับน้องสาวท่านเลยทีเดียวปัจจุบันครอบครัวของน้าสาวของดิฉันมีฐานะลุ่มๆดอนๆแล้วผลกรรมก็ตามทันท่านถูกลูกชายของท่านด่าทอไล่แทงเมื่อพูดไม่เข้าหูทั้งลูกตัวเองและลูกเขยก็จะด่ากลับท่านรู้สึกตอมใจถึงกับปรารภกับดิฉันว่าหรือว่ากรรมตามสนองท่านแล้วซึ่งแต่ก่อนท่านด่าพ่อด่าแม่ทุบตีพ่อแม่ยังไม่ถึงชาติหน้าท่านยังไม่ตายจากชาตินี้กรรมเวรอะไรถึงตามสนองให้เห็นเร็วดีจังตั้งแต่ท่านเกิดมาไม่เคยเลยที่จะได้เข้าโรงพยาบาลแต่ท่านก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีผ่าตัดแผลยาวน่ากลัวท่านก็ให้ดูแผลผ่าตัดแล้วแผลก็ไม่สนิทกันสักทีท่านก็ทนทุกข์ทรมานอยู่หลายเดือนขนาดป่วยก็ยังต้องไปขายของเองไม่ขายเองก็ไม่มีรายได้จะซื้ออะไรกินเข้าไปลูกๆแต่ละคนเอาลูกมาทิ้งไว้ให้ดูแลเมื่อถึงหน้าทำนาเช่นดำนาก็ต้องเลี้ยงหลานๆพ่อแม่เด็กๆก็ต้องลงนาซึ่งชีวิตของท่านในปัจจุบันก็อยู่ไปวันหนึ่งเพราะลูกๆของท่านต่างมีครอบครัวไปแล้วที่นาแต่ก่อนกว้างสุดลูกหูลูกตาก็ขายไปบ้างที่เหลือเมื่อมีลูกหลายคนนาที่เคยกว้างก็ถูกจัดสรรแบ่งกันไปตามสิทธิ์ท่านสำนึกได้ในวัยเกือบ60ปีท่านพูดกับดิฉันว่าท่านมีกรรมที่เกิดจากลูกๆไม่มีใครสักคนที่จะเป็นที่พึ่งได้ลูกสาวก็เรียนไม่จบลูกคนสุดท้องคิดว่าจะได้พึ่งพาก็เรียนไม่จบที่นาจะหมดผืนวัวควายจะหมดคอกแต่ตัวท่านเองไม่มีอะไรที่จะเหลืออีกในชีวิตนี้ท่านพึมพำกับดิฉันว่าคุณแม่ดิฉันท่านทำกรรมดีก็ตอบสนองคุณแม่คุณแม่มีความสุขกับลูกๆหลานๆไม่มีใครจะทำให้ท่านตรอมใจแล้วท่านผู้ฟังล่ะท่านทำกรรมดีไว้หรือยังถ้าหากว่ายังท่านจงทำกรรมดีเสียตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปที่เราทุกคนจะทำแต่กรรมดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเพียงแต่เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่กตัญญูต่อท่านดูแลท่านเมื่อในวัยชราและเมื่อท่านเจ็บป่วยอยู่เพื่อเป็นกำลังใจท่านก็พอแล้วพ่อแม่ไม่เคยที่จะทวงบุญทวงคุณกับลูกเลยหรือท่านว่าไม่จริงโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่300ในคลิปต่อไป